อีกโครงการหนึ่งก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณผู้ชมก็ทราบกันแล้วใช่ไหมเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดก็จะมีพี่น้องประชาชนจะลงทะเบียนในโครงการนี้เนี่ยผมคิดว่าอาจจะมีคนมาลงกันถึงถึงเกือบ20ล้านแหละแต่ถามว่าจะผ่านไหมสักเท่าไหร่ซึ่งรัฐบาลตั้งงบประมาณเอาไว้ประมาณสัก13 5, ล้าน5แสนราย จากตัวเลขก็อยู่ประมาณนี้ครับปัจจุบันที่ถือบัตรนี้อยู่ประมาณนี้ครับที่จะมาลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ชาวบ้านเรียกว่าบัตรคนจนเนี่ยอันนี้ก็จะเริ่มลงทะเบียนกันในวันที่5กันยายนถึงวันที่19ตุลาคมนี้รวมระยะเวลาทั้งสิ้น45วันนะครับซึ่งช่องทางการลงทะเบียนก็ถ้าใครที่มีความสามารถก็ลงผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ o m o f g o t h ได้เลยครับนะลงทางนี้ก็ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรสวัสดิการคือเข้าไปใน Google และพิมพ์คาว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับไม่ต้องใส่ ww. w ร์นะครับคราวนี้ก็ทำให้สะดวกเลยครับว่าเข้าวเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ o m o f g o t t h นะครับเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะเขาบอกว่าถ้าเป็นคนโสดเนี่ยนะเป็นคนโสดเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายถ้าเป็นคนโสดเนี่ยลงผ่านเว็บไซต์นี่สะดวกมากครับเพราะว่าไม่ต้องแทบจะไม่ต้องยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับรายได้ของครอบครัวประกอบเลยเพราะคนโสดคนเดียวนะครับส่วนที่จะไปลงทะเบียนนอกจากเว็บไซต์แล้วก็จะไปลงตามสถานที่ต่างๆนะครับก็มีที่คลังจังหวัดมีที่อำเภอทุกอำเภอทั่วประเทศกรุงเทพมหานครก็สำนักงานเขตท,ทั้ง50เขตที่เมืองพัทยาที่ธนาคารทรกศทุกสาขาทั่วประเทศ พันกว่าแห่งที่ธนาคารอมสินทุกสาขาทั่วประเทศที่ธนาคารกรุงไทยนะครับสาขาทุกสาขาเหมือนกันนะครับซึ่งการรับลงทะเบียนนี่ก็จะหากว่าตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์เดี๋ยวเขาดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะมีการปรับเปลี่ยนอย่างไรในแต่ละแห่งนะครับและพอลงทะเบียนแล้วก็จะมีการกําหนดประกาศตรวจสอบคุณสมบัตินะครับซึ่งกระทรวงการคลังก็จะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนบ,บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ภายในเดือนมกราคม2566คือปีหน้าประกาศผ่านทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ m o f g o t h นี่แหละครับคุณผู้ชมจะประกาศทางนี้ส่วนชาวบ,บ้านบอกว่าเอาฉันจะไปรู้ได้ไงเว็บไซต์ที่คุณพูดนะ่ะมันคืออะไรยังไงไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวท่านก็ได้ทราบจากผู้นำท้องที่ท้องถิ่นของท่านนะครับแล้วก็สำหรับคนที่เป็นกังวลอย่างเช่น คนป่วยติดเตียงนะครับไม่สามารถจะเดินทางไปทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ได้เนี่ยนะได้โดยตัวเองเนี่ยนะก็กังวลว่าจะมีใครมาช่วยเขาไหมนะครับซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยที่มีการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันประมาณสัก14ล้านหแสนคนนะตอนลงครั้งแรกๆเลยนะประมาณ14ล้านหแสนก็จะมีคนที่ไม่มาลงทะเบียนด้วยเหตุผลว่าเป็นเป็นผู้ป่วย นะครับหรือคนที่ไม่รับทราบข่าวสารนี้หรือคนที่บอกไม่ลงลอกนะครับเพราะว่าเห็นเขาประกาศลงทะเบียนขึ้นทะเบียนคนจนกันมาตั้งหลายรัฐบาลแล้วนะครับเคยไปลงไว้แล้วแล้วก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเพื่อเผอเอารายชื่อชาวบ้านที่ลงไปทำเป็นสมาชิกพักการเมืองเสียอีกแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเออพอคราวที่แล้วรัฐบาล รัฐบาลน,นี้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับปรากฏได้เงินจริงๆครับรัฐบาลจ่ายจริง200-300แล้วและแต่จนมากจนน้อยใช่ไหมครับได้ก็ามาจริงๆทําให้หลายคนไม่มีบัตรนี้นะครับทั้งที่ควรจะได้เพราะฉะนั้นคราวนี้ผมคิดว่าทุกคนรู้แล้วนะครับว่าว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่จะเป็นจะเป็นช่องทางที่จะทำให้ท่านได้มีไรายได้มีคุณภาพชีวิตนะครับที่ท่านต้องอยู่อย่างยากลำบาก นะครับเพราะงั้นใครที่เป็นกลุ่มเปราะบ,บางคนที่เข้าไม่ถึงคนที่มีปัญหาอันนี้ก็จะมีจะมีเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นอสอมอกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับหรือเจ้าหน้าที่ธนาคารเนี่ยจะมาทำบัตรให้ครับนะทำบัตรให้อันที่หนึ่งก็คือว่ามอบเอกสารไปให้คนอื่นทำแทนให้ก็ได้นะครับ หรือ2จะมีเจ้าหน้าที่มาดําเนินการให้อันนี้ที่ผมคุยกับท่านพรชัยธีรวรนะครับผู้อวยการสํานักงานเศรษฐกิจก,กาครคลังและโฆษกกัะสรวงกางครคลังในวันนี้ท่านก็ยืนยันว่าจะดูแลอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับและคนกลุ่มนี้แหละครับคือต้องดูแลเขาเป็นพิเศษใช่ไหมเพราะรัฐจะช่วยคนยากนี่เมื่อจะช่วยคนยากเนี่ยก็ต้องให้คนยากนี่เขาเข้าถึงส่วนคนไม่ยากนะั่นนะนะครับบางทีก็อยากจะได้บัตรนี้มาเหมือนกัน นะครับปัจจุบันนี้ก็ถือครองอยู่จํานวนไม่น้อยนะไม่ยากเลนะนะแต่อยากจะยากจนกันขึ้นมาเนี่ยก็ถืออยู่จํานวนไม่น้อยคราวนี้คุณสมบัติก็เข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อคัดกรองให้คนที่ยากจนจริงๆเนี่ยได้รับสิทธิ์ส่วนคนที่ไม่จนก็ต้องไม่ใช้สิทธิ์ถ้าใช้สิทธิ์เขาก็ต้องคัดออกใช่ไหมครับ พอเขาจะมีการตรวจสอบผ่านคุณสมบัต <clears throat> ิก็จะมีต้องมีพอผ่านแล้วเนี่ยพอตรวจสอบผ่านนะสมมติลงทะเบียนแล้วเขาตรวจสอบแล้วก็ผ่านพอผ่านเสร็จปั๊บเราก็ต้องไปยืนยันตัวตนที่ที่ธนาคารทกศธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้กำหนดวันเวลาไว้แล้วว่าในช่วงวันที่9มกราคม2566 พอประกาศยืนยันตัวตนเสร็จปั๊บถือได้ก็ทําผ่านบัตรประชาชนนะต่อไปนี้จะไม่มีบัตรคนจนนะที่ใครบอกว่าบัตรคนจนบัตรคนจนเนี่ยนะครับเขาจะไม่มีบัตรคนจนนะครับแล้วเขาก็ไม่ได้เรียกว่าบัตรคนจนเขาเรียกว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้ก็จะเบิกเบิกเงินนะครับใช้เงินผ่านบัตรประชาชนส่วนคุณสมบัตินะครับคุณผู้ชมก็พอทราบนะครับคุณสมบัติก็จะต้องเป็นคนไทยอายุ18ปีขึ้นไปไม่เป็นบุคคลต้องห้ามดังต่อไปนี้ นะครับก็คือหนึ่งเป็นพระไม่ได้เป็นนักพรตไม่ได้เป็นนักบวชไม่ได้เป็นผู้ต้องขังอยู่ในโรงพักเรือนจำไม่ได้เป็นผู้ถูกกักกันไม่ได้เป็นผู้ต้องขังไม่ได้บุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์นะครับอย่างเช่นบ้านพักคนชราอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้ก็ไม่ได้ถามว่าทำไมไม่ได้ก็เพราะว่ารัฐเขาช่วยเหลือดูแลอยู่แล้วนะครับจะได้ไม่ซ้ำซ้อนแล้วก็ข้าราชการไม่ได้ พนักงานราชการไม่ได้พนักงานลูกจ้างเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐผู้รับบำเหน็จร,รายเดือนผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหว,วัดจากส่วนราชการขา้าราชการการเมืองสภาผู้แทนรัษฎรสมราชิกวุฒิสภาเหล่านี้ไม่ได้รายได้ของผู้ลงทะเบียนไม่เกินหนึ่งแบาทต่อคนต่อปีในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึง่งนะครับแล้วก็ก็มีการตรวจสอบทรัพย์สินด้วยนะครับอย่างที่คุณผู้ชม ก็พอจะทราบข้อมูลกันเป็นการเบื้องต้นตอนนี้เนี่ยเว็บไซต์เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนีที่ผมเอามาให้คุณผู้ชมได้ดูหน้าเว็บไซต์ตัวอย่างเนี่ยถ้าทีมงานลองไล่เนี่ยเอาไปตั้งตั้งแต่หน้าแรกเลยเออนี่นี่เว็บไซต์เนี่ยครับนี่นี่ครับโครงการลงทะเบียนเพื่อจัดสวัสดิการแห่งรัฐปี2565นี่เข้าไปหน้าแรก นะครับพอเข้าไปหน้าแรกก็จะมีกด1กด2ใช่ไหมแล้วก็ไปหน้าต่อไปครับถัดไปถัดไปก็จะเป็นหน้านี้นะครับระยะเวลาในการร่วมโครงการนะครับก็มีการกําหนดวันวอเวลานอไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าเวลาร่วมโครงการนี้ร่วมนะครับตั้งแต่ช่วงไหนถึงช่วงไหนเริ่มต้นจาก5ถึง19 5กันยาถึง19ตุลาคม45วันนี้เปิดรับลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์และหน่วยงานที่รับลงทะเบียนอย่างที่ว่าทั้ง7แห่ง7สถานที่นะนะครับ แล้วก็ในเดือนกันยายน65ก็จะมีการประกาศผลการลงทะเบียนและตรวจสอบความสัมพันธ์กับกรมการปกครองนะครับแล้วก็ช่วงเดือนมกราคม66จะประกาศผลและก็การพิจารณาคุณสมบัตินะครับวันช่วงประมาณเดือนมกราคมปีหน้าเหมือนกันก็จะต้องมีการยืนยันตัวตนสําหรับผู้ที่ผ่านคุณสมบัตินะครับแล้วก็หลังจากนั้นกระทรวงการคลังก็จะประกาศ ให้รับทราบต่อไปเกี่ยวกับว่าท่านจะได้รับเงินงวดแรกนะครับในเดือนไหนซึ่งคร่าวๆนะครับจะได้รับเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยในวันในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับประมาณประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะครับจะได้รับในช่วงนั้นและถามว่าจะได้200หรือ300บาทนะครับถ้าไม่เกินกี่หมื่นสามหมื่นรายได้ไม่เกิน3 0 0 0 0ต่อปีได้300เกิน3 0 0 0 0ไม่เกินแสนได้200ใช่ไหมครับ Uh, แล้วของใหม่นี้จะได้เท่าเดิมหรือจะได้มากกว่าหรือจะน้อยกว่ายังไงก็ไม่น้อยกว่านะยังไงก็ไม่น้อยกว่าจะได้เท่าเดิมไหมไม่แน่จะได้มากกว่าเดิมไหมก็ไม่แน่อีกเหมือนกัน